ันดูไม่น่าง่ายขนาดนั้นเฮ้ยน้องดูถูกน้องดูเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะสายผลิตน้องแต่งฟิกน้องโอ้ยหรือว่าฟิกที่เราอ่านนะช่วยกันสนุกนิดนึงอยู่กันแค่นี้อยู่นะครับวันนี้บอกเลยว่าพิเศษจริงๆพอเรื่องที่เราจะเล่นก็คือรีบอร์ดนั่นเองนะครับว้าวรีบอร์ดน้องก็เก่งมากซะด้วยสิเออเก่งมากเป็นสาววายสาววายสมัครไหลเอาดิไม่ถามตัวละครที่ชอบดีกว่าชื่ออะไรที่คุณชอบกันครับอุ้ยเราต้องบอกเป็นตัวเลข D18 ค่ะว้าวกันเลยใช่อะไรนะ1827ใช่แล้วก็18กับหนูค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้ผิดนะผิดผีผิดผีผิดผีสาวไม่กดแล้วสาวไม่ได้เลยคือเขาต้องต่อสู้กันเองใช่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละโอเคงั้นโอเคแซวเล่นมาที่ตัวละครที่ชอบดีกว่าในเรื่องนี้ดีไหมคิดว่าหลายคนเนี่ยรีบอร์นน่าจะดูกันมาโอ้โหดูอะไรอยู่ท่านมัธยมต้นมอต้นค่ะมอต้นมอต้นตอนนี้ก็มอต้นไม่ใช่เหรอมาตอนนี้มหาลัยแล้วอันนี้ดูอะไรพี่ตาถามอายุเหมือนกันใช่ตอนมอต้นมอต้นเพิ่งดูเมื่อวานด้วยค่ะเออที่นี่เป็นไง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 ดูถามว่าจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เพราะอ่านหนังสือสอบไปด้วยแล้วก็เปิดไปด้วยไม่แต่หนูคิดว่าตรงนี้น่าจะผ่านยุคแบบแหวนวงโกเล่กันมาแล้วใช่ช่วงที่แหวนจีนั่งเรียนใช่แท้แน่อ๋อแท้แน่ตอนเด็กๆของแท้ของแท้หรือปลอมอ๋อคือตอนนั้นตอนที่เราแบบยังเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ซื้อพิตาวันแพงมากแล้วน้องซื้อมา2แบบแล้วน้องซื้อมาแบบมันมีแบบนึงแบบเก๊หนึ่งแบบของแต่ว่าแบบของเก๊มันสวยกว่าตัวละครที่ชอบในเรื่องรีบอร์นใช่ของน้องเพลงก็เป็นชอบคุณแลมโบนะคะพูดมาเลยว่าชอบร่างไหนร่างไหนร่างไหนชอบทุกร่างชอบทุกร่างชอบไม่ชอบทุกร่างไม่ได้คุณต้องเลือกนี่จริงๆชอบร่างที่ตัวแรงใช่แต่ว่าหน้าตาถูกจริตมากดูความน่ารักเนี้ยใช่ดูเป็นผู้เป็นคนแล้วตอนโตก็แบบเออแซ่บเอาอันนี้ไอ้ชาดีกว่าไอ้ชาชาตอนแรกคิดว่าตัวเองชอบพี่บริแต่ว่าจริงๆชอบเยี่ยมโตเขาดูเป็นแบบหนุ่มชิวๆอะไรเงี้ยบอกเล่นเบสบอลกันอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจริงจังก็เท่อ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้อ่ะแปลมาพี่บาลีสิค่ะสกินพืชขย้ำไหนคุณขอท่าคอนฟ้าเข้าไปดิไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวคืออันนี้คอนเซ็ปต์ชอบสวยสวยอยากได้เขาเป็นแฟนคือตอนเด็กๆรู้สึกเขาถ้าคุณถามเขาอยากไม่สนใจไม่สนใจหนูบอกเลยวันนี้ทุกอย่างหนูจะตอบพี่บาลีอย่างเดียวเพราะว่าคำตอบที่ใช่สำหรับหนูที่ใช่ที่ถูกต้องสำหรับฉันแล้วคุณไม่ชอบลูกเปียกเหรอพี่เบิร์ดหรอจะเป็นลูกหนูไงลูกหนูไอ้บารีใครล่ะชอบคุณชอบใครตอนแรกหนูชอบเหมือนจะชอบพี่บารีไปมาหลงเสน่ห์กับคุณได้ละโอ้ยหนูว่าเขามีเสน่ห์หลายมุมมองน่าค้นหาดีน่ารักด้วยแล้วก็เท่ด้วยแล้วก็เอาใจใส่เพื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยฉลาดด้วยใช่ชอบผู้ชายฉลาดโอ้ยฉลาดกว่าเราเอาแล้วถ้าไม่ใช่โอ้ยทะเลก็ฉลาดจริงนะโอ้ยทะเลก็ฉลาดอยู่ถ้าเล่นโอ้ยทะเลจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เอาเป็นว่านี่ไม่ใช่รายการอันนี้ไม่แพนเน็ตแต่ยังไม่ได้มาคุยเรื่องรีบอร์นวันนี้เราจะมาแข่งตอบคำถามเกี่ยวกับรีบอร์นนะมั่นใจแค่ไหนแต่ละคนมั่นใจแค่ไหนหนึ่งเต็มสิบหนึ่งเต็มสิบทะเลสองเต็มร้อยร้อยเต็มสิบละกันมันใช่ไหมกันมันใช่ไหมกันเอาว่าตัวเต็งใช่ไหม 300% น้องดูเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะที่สายผลิตน้องแต่งฟิกน้องโอ้ยหรือว่าฟิกที่เราอ่านนะแต่ยุ่งละเอทีนะเด็กดีหรือเปล่าเด็กดีก็พอเด็กดีเด็กดีหรือเปล่าแล้ววันนี้นะผมการเล่นแข่งขันของเราเนี่ยเราจะมีตัวช่วยด้วยเราจะมีเราพี่ชาโม่โอ้โหเสียนอโตพี่ติและก็พี่นัทมาช่วยมาช่วยใช่ไหมมาช่วยมาช่วยมาช่วยแต่
แต่ละโจทย์นะครับมันจะมี easy normal แล้วก็ hard นะฮะ easy เนี่ยจะได้50คะแนนโอเคว้า normal จะได้100คะแนน hard เนี่ยได้200ไปเลยว้าวถ้าแบบอุ๊ยไปชิวๆ easy ไปแต่ถ้าใครตอบถูกก็คือได้50ก็ได้โอเคลองเราก็ hard ดีแล้วก็ suffer ไปด้วยกันโอเคมั้ยมีสิทธิ์ตอบแค่คนละ1ครั้งนะถ้าทั้ง4คนตอบไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าอยากใช้ตัวช่วยข้อนี้เนี่ยขอให้ใครสักคนนึงเนี่ยพูดที่จะจับฉลากขึ้นมาว่าข้อนี้ใครจะออกมาช่วยแต่ห้ามพูดคำตอบตรงๆได้แค่ใบเท่านั้นช่วยเนาะช่วยเนาะช่วยแล้วจะให้ตบกระดิ่งกันใหม่โอเคไหมโอเคแต่ว่าคนนั้นจะออกมาครั้งเดียวนะโอเคถ้าพี่ตีออกมาก็คือครั้งเดียวจบโอเคไหมโอเคครับก่อนจะไปแข่งขันของเรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องออนไลน์สเตชั่นด้วยนะครับอย่าลืมสมัครเมมเบอร์ชิพของเราด้วยนั่นเองโอเคทุกคนพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยโอเคจอแล้วนะครับจะเริ่มที่น้องไอชาแล้วกันนะครับผมให้ไอชาเริ่มก่อนเราอยากรู้ก่อนว่ามันยากประมาณไหนขอ normal normal อันที่3อ่ะ normal 3จากไอชาครับผมตื่นเต้นน่ะ normal 3นะครับผมจะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวละครโอ้เราจะมีทั้งหมด5คุณสมบัติแต่เราจะเปิดได้สูงสุดแค่4คุณสมบัติซึ่งแต่ละคุณสมบัติเนี่ยจะค่อยๆบอกใบ้เป็นตัวละครนี้นะครับให้ทายว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเห็นไหมแล้วตอบได้ครั้งเดียวโอเคตอบได้ครั้งเดียวตอบได้ครั้งเดียวคุณสมบัติจะให้ไอชาเลือกก่อนเอาเบอร์1 2 3 4หรือ5ดีครับ4ค่ะคุณสมบัติที่4เปิดมาครับมีพี่สาวให้สัญญานะจากพี่หูจากพี่หูจากพี่หูถ้าพร้อมแล้วกดครับกรรมการสแปมใช่ไหมโกคุได้ล้าค่ะชื่อเต็มของเขาฮายาโตะโกคุได้ล้าค่ะมั่นใจไหมมั่นใจทำไมถึงคิดว่ามีของมาแค่มีพี่สาวเองตัวละครอื่นไม่มีพี่สาวเลยเหรอไม่ใช่แต่ว่าเบียงกี้ไงเบียงกี้เด่นที่สุดเด่นสุดแล้วโอ้นี่คือได้ทุกคนเลยเหรอได้โกคุได้ล้าฮายาโตะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วประเด็นคือเปิดมาตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงที่ดูคุณสมบัติอื่นไหมได้ค่ะเป็นคนอิตาลีบอกไหมช่วยไหมแต่คนอิตาลีนี่กว้างกว้างใช่ไหมดูกันหน่อยดีกว่าเป็นลูกครึ่งก็ใช่เพราะว่าก็หันไปเลือกได้หลายเขาย้ายมาเรียนโรงถ้าเราเปิดอันหนึ่งมาแรกนี่ได้ไหมไม่ได้จะตอบผิดตอบถูกแล้วอันที่สองมาแรกได้ไหมก็ยากอยู่เพราะว่าทุกคนดูเป็นลูกครึ่งกับอิตาลีหมดเลยใช่ใช่ทุกคนดูชื่ออิตาลีหมดเลยงั้นมาดูอันที่สามอยู่แกนของเขาเลยไม่ได้เปิดอันสามก่อนอันนี้แล้วอันสุดท้ายครับผมเอาไว้ค่ะอันนี้คือเฉลยคือถ้าเปิดมา5อันอย่างนี้ก็คือจะบอกเป็นตัวละครนั้นเลยแบบอันนี้คือ normal ไม่เหมือนกันแต่ข้อแรกแบบนี้สแปมมาไปเลย100คะแนนมันใจหนึ่งไม่ก็ข้อนี้แบบเหมือนคือรู้เบสิกเข้าใจว่ามันต้องสับขาหลอกมันดูไม่น่าง่ายขนาดนั้นเฮ้ยโน้ตดูถูกดูถูกมันดูไม่น่าง่ายขนาดนี้เอางี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงแล้วกันเนื่องจากสแปมไทยดูดจะให้สแปมเป็นคนเลือกดีกว่าสแปมเรานำอยู่100คะแนนเราสามารถเลือกขิงเลยอีซี่ไปเลยอีซี่ไปเลยเรามาซัฟเฟอร์ไปด้วยกันครับผมฮาร์ด2ค่ะเฮ้ยฮาร์ด2กลัวฮาร์ด2เอามือจับโหนะฮาร์ด2นะเป็นจะมีฉากให้ดูแล้วกันเขาจะถามว่าฉากนี้ซึนะสู้กับใครครับถ้าพร้อมแล้วฉากมาครับอย่าพึ่งก่อนนะถ้าพร้อมแล้วก่อนครับใครวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยปีข้างหน้าปะวะนี่แย่งกันพลวันเลยเดี๋ยวนะมันเป็นใครวะครับลืมชื่อตัดช้อยไหมไม่ตอบตัดช้อยไหมครับอันนี้ไม่ต้องจับแล้วครับเอาปกติไปไม่แย่งใครก่อนไม่ต้องจับแล้วใครวะไอ้ฉากนี้คิดว่าน่าจะตอนที่เท่าไหร่ครับตอนที่10ปีข้างหน้าค่ะใช่ตอนที่แบบว่ามีเรื่องใช่ๆๆแล้วสู้กับใคร10ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้สู้กับทุกคนเลยทุกคนเลยจริงพออ่ะเดี๋ยวให้ก่อนนะอ่ะไอ้ชาครับผมรันมิวจิรันมิวจิคิดว่าเป็นมั่นใจมากน้อยแค่ไหนไม่มั่นใจเลยตอบตัดช้อยถ้าไม่มั่นใจแบบนี้ก็ผิดอยากใช้ตัวช่วยไหมครับ
ตัวช่วยไหมทุกคนตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยถ้าใช้ตัวช่วยนี่คือเราจะรีให้ไอชาสามารถตอบได้ไหมได้โอเคไหมเบิกตัวช่วยแป๊บนึงนะครับผมเบิกตัวช่วยทำไมเราไม่ไหวตัดช้อยให้มันหมดไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัดช้อยก่อนไหมตัดช้อยก่อนไหมไม่มีในหัวเลยไม่มีในหัวไม่ลองมั่วๆดูก่อนหรอโนลองก่อนเลยรีบอลรีบอลฉันก็จะตอบเลยอ่ะจริงเหรอทำไมเขาถึงสู้กับรีบอลเพราะว่าใน10ปีข้างหน้ามันศึกนั้นน่ะมันเหมือนจะต้องเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรพลังภายในเวลาอันสั้นใช่ฝึกในเวลาอันสั้นเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรีบอลเป็นคู่แบบคู่ฝึกให้อะไรแม่นเหมือนกันนะจำได้ขนาดนี้จะไม่ถูกได้ไงไม่ถูกได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้ก็ผิดครับผมอะน้องเพชรตอบว่าดีโน่ละกันดีโน่ใช่โยโหยตัวปวดมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับไม่มั่นใจแต่คิดว่าเขามีโอกาสมาเจอกันสักตอนแต่ว่ามันไม่ใช่อินดอร์มันเอาท์ดอร์ตัดช้อยยังไงตัดช้อยตัดช้อยตัดช้อยยังไงไม่เอาแล้วเนาะโชว์หน่อยโชว์เทพไหมตัดโชว์โรเนโร่โชว์โรเนโร่โชว์โรเนโร่ทำไมถึงตอบโยนครับโยนเกมผิดครับช้อยไหมเอาตัวช่วยไหมคุณอยากได้ใครออกมาเป็นตัวช่วยพี่โน้ตไม่มีเอาพี่โม่มาพี่โม่พี่ชายผมฮะพี่โม่ครับตัวช่วยดูฉากนี้แล้วสินะกำลังสู้กับใครคุณสามารถบรรยายได้ระดับหนึ่งผมให้เวลาคุณบรรยาย20วินาทีครับจับเวลาอันเนี้ยสินะน่าจะเป็นช่วงนี้ปะแรกๆปะเพราะเสื้อเขายังไม่ได้ใส่เสื้อฮูดอ่ะอันนี้ถามไม่รู้เขาเล่าบรรยายมันอาจจะยังเป็นตัวละครช่วงแรกๆอยู่มั้งคงยังไม่ได้แบบฝึกวิชาหรืออะไรนะที่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ยูนิฟอร์มหลักเขาจะเป็นเสื้อฮูดเขียวๆจำกันได้ปะน่าจะยังไม่ถึงช่วงนั้นเพราะชุดมันเป็นแบบอย่างเงี้ยชุดธรรมดาอยู่อ่ะอาจจะเป็นตัวช่วงแรกๆหรือเปล่าแต่อันนี้คือห้ามพูดคำตอบใช่ไหมเอางี้ดีกว่าผมดูจะยากเกินไปผมให้คุณตอบได้หนึ่งชื่อคุณตอบมาแต่ว่าถูกผิดผมจะไม่พูดนะแล้วพวกคุณไปตัดสินใจเอาเองพูดมาจำชื่อหนูไม่ได้มันใช้อะไรใบก็ได้ใบตัวละครมันใช้อะไรรูปร่างหน้าตาการใช้อาวุธสีผมก็ได้ผมว่าน่าจะอยู่ช่วงโรงเรียนนะชื่อเราชื่อน่าจะแก๊งโรงเรียนอ่ะแต่ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมขอพูดชื่อนี้แล้วกันอยากพูดอ้าวพี่บารีเขียวยะโอเคขอบคุณพี่โม่ครับผมพี่โม่ที่เขาให้มาพี่บารีเขียวยะมือจับหัวถ้าพร้อมแล้วก่อนครับไอชาใช่ไหมไอชาครับผมด้วยความรักความศรัทธาที่น้องมีต่อพี่โม่น้องเชื่อพี่โม่สุดหัวใจพี่บารีเขียวยะพี่บารีเขียวยะจากพี่ชาโม่ถูกครับพี่โม่Facebook ถ้าพี่โมตอบแล้วมันผิดน้องจะไม่โกรธอะไรพี่โมเลยไม่โกรธอะไรพี่โมเลยฮิมารีเคียวยะจากไอชาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่โมแต่เป็นฮิมารีเคียวยะร่าง10ปีข้างหน้าเป็นไงตกกับที่อาอธิบายเป๊ะเลยคือหนูจำฉากนี้ได้เว้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาสู้กับใครจริงเห็นไหมไออธิบายถูกหมดเลยนะแบบเป็นฉาก10ปีข้างอะไรอย่างเงี้ยหนูจำภาพนี้ได้เลยคนเอาพี่เลือกรูปมาสกี้เลยนะโอเคโอเก่งอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ไอชาเอามาเลย200คะแนนโอ้เก่งมากนะฮะขอบคุณพี่โมพี่ทำเพื่อไอชาเองค่ะพี่เลือกหาของพี่หรือว่าไอชาเอาไม่ได้เดี๋ยวอนุญาตให้ไอเป็นคนเลือกแล้วกันเอาอีซี่2ค่ะอีซี่2ครับผมให้ทายว่าธาตุไฟนี้เป็นธาตุอะไรเป็นสัญลักษณ์นะใช่ไหมสัญลักษณ์เหรอเป็นอ๋อไม่รู้อ่ะนี่อีซี่แล้วหรอถ้าขึ้นมาปุ๊บกดเลยนะโอเคสามสองหนึ่งมาครับไอซื่อก่อนครับผมกบคูเดลักไม่ธาตุอะไรธาตุวายุธาตุวาย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 ุมั่นใจไหมมั้งมั้งนี่ครับถูกต้องมั่นใจเถอะเองมั่นใจเถอะแต่เมื่อกี้ว่าวายดูความคือวายโอเคไอซ์เสือ50คะแนนไม่เขินละไม่เขินละอ่ะไอซ์เสือเลือกไปแล้วแอมเลือกไปแล้วไอชาเลือกไปแล้วเพชรดีกว่า
ป็นตุ๊บเป็นตุ๊บเอาเลยเลือกเลยงั้นหนูเลือกนอร์มอล1แล้วนอร์มอล1จากเพเพคำถามนะครับผมจุกนมอันไหนเป็นของรีบอร์ดยางบอร์ดนะอันนี้ถ้าภาพขึ้นปุ๊บคุณกดกันได้เลยนะโอเคไหมได้ได้ถ้าพร้อมแล้วมาครับไอชาครับ2ค่ะเบอร์2ครับเบอร์2จากไอชาเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่เพชรรู้ไม่เพชรให้กดได้หมดปะได้หมดเลยปะได้ได้หมดได้กันหมดนะโอเคแต่ไอชาตอบถูกแบบนี้ได้เลยอีก100คะแนนตัวตึงจัดเป็น300คะแนนแล้วนะตัวเต็งตัวตึงนี่หนูเป็นกำลังใจให้นี่รู้แล้วถ้ากดไม่ทันไม่เป็นไรเพชรกำลังตามมานะทุกคนอ่ะไอชาตอบถูกไอชาเลือกตอบอีซี่หนึ่งค่ะอีซี่หนึ่งครับผมทำกระหุยอย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปใกล้ๆอีซี่หนึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับอาวุธเหมือนเดิมนะภาพขึ้นแล้วกดเลยนะครับอาวุธนี้เป็นของใครถ้าพร้อมแล้วมาเอาครับเพชรครับรู้รู้เพชรรู้เพชรรู้พร้อมมันต้องได้ของรีมอนมั่นใจไหมครับมั่นใจได้มั่นใจแบบที่ถูกต้องเพชรได้50คะแนนเลยน้ำมาตอนแรกคือช็อกไปนิดนึงแบบกดไปแล้วรู้สึกว่าต้องกดแล้วกดไปแล้วแบบไม่ชัวร์อ่ะตอบถูกเลือกตอบครับอุ้ยซัฟเฟอร์ไปด้วยกันซัฟเฟอร์ไปด้วยกันไงต้องตอบอยู่ดิฮาร์ดหนึ่งจากเพชรครับผมฮาร์ดหนึ่งนะครับผมจะเป็นคำถามเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนของรีบอร์นในบ้านโอ้โหพี่อ่านโจทย์เสร็จกดได้เลยนะไม่มีช้อยหรอนี่ไม่มีช้อยหรอไม่มีช้อยนะพี่อ่านเสร็จกดได้เลยนะถามว่ามังงะคุ้มพิเศษจอมปวดรีบอร์นมีจำนวนทั้งหมดกี่เล่มไม่ได้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 ทำไมถามอันนี้ไม่มีกี่ตอนเลยไอ้ข้าวผมตัดช้อยให้47 47เล่มมั่นใจแล้วน้อยเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพิ่งอ่านไปไม่นานแต่ว่าแบบเราก็ไม่ดูแบบไม่ได้สนใจว่าข้างหน้าเลยตรงสี่สิบเจ็ดเล่มผิด59ค่ะ59อุ้ยไอชาอ่านแค่ใช่เหรอไอชาอ่านน้อยกว่าเราอีกนะอ่าน59เล่มอันนี้อ่าน47เล่มเนี่ย59เล่มนี่เรื่องเดียวกันมั้ยเนี่ยไม่เคยอ๋อไม่เคยอ่านไม่อ่านก็ผิดครับผมหรือว่ามันน้อยกว่า32นี่อ่านเร็วกว่าเขาอีกนะนี่คุณให้น้อยลงมาเรื่อยๆนะใช่มั่นใจมากมากคุณถ่ายหนังสือการ์ตูนมาแต่ไม่ใช่อย่างนี้คุณนิยายคุณเขียนอ่านทั้งมังงะปกติอ่านโดจิงโดจิงมีทั้งหมดกี่เล่มหลายอ่ะหลายสู้ไหนเอาแบบไทยไหนเฟอร์ลงเฟอร์รี่พอลูกไปขายหรือเปล่ามีเป็นร้อยเล่มเมื่อก่อนรีบอร์นออลลี่เวียนนี่ไปเหมาทุกบูธผิดครับต้องเหรอใช่ไหมสักหน่อย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 4747ตัวแล้วเพชรเพชรเอาใหม่เอาใหม่62อ่านไกลสุดพี่ตอนจบนี่สงสัยโลกระเบิดหยำเลยว่ะ62แล้วแม่งมัน30กว่า40แม่งก็มันสู้กันโลกจะพังอยู่แล้ว60นี่คือสู้นอกจักรวาลแล้วนะผิดครับที่จะใบ้1ครั้งโอเคมั้ยและเดี๋ยวให้ต่อใหม่โอเคโอเคพี่ใบ้เสร็จแล้วกดได้เลยนะ okay. มากกว่า35น้อยกว่า47พร้อมกันเลยกรรมการให้ครับเอออายครับ36ขอบคุณมากเพียบครับอันนี้คือมั่วถูกปะหนูว่าใช่ไม่มั่วไม่ได้อ่านกี่เล่มเมื่อกี้ยังตอบ62อยู่เลยตรงลงอ่านกี่เล่มน้อยลงแล้วอ่านน้อยลงแล้วอ่านเป็นมังงะจริงๆดูแต่แบบอนิเมะอ๋อแต่คำนวณจากตอนแล้วน่าจะออกที่42ใช่ก็คือมั่วนั่นแหละไม่มั่วหนูบอกว่ามันไหลเข้ามาในหาถูกต้องใครอยากรอหวยของเพชรนะครับโอเคเพชรได้ไปอีก2คะแนนสรุปคะแนนกันให้ชื่นใจดีกว่านะครับผมไอซ์50คะแนน
สแปม100คะแนนเพชร250คะแนนและไอชา300คะแนนเก่งมากสุดยอดสุดยอดแป๊บโอเคค่ะเอา normal 4ค่ะ normal 4ครับผม normal 4 normal 4นะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับทรงผมของตัวละครครับผมภาพขึ้นแล้วกดเลยได้เลยนะครับผมทรงผมตัวละครนี้เป็นของใครไอซ์ครับพี่บาริเคียวยาผิดครับเมื่อกี้ให้หยดแฟนไอแพทฟงค่ะฟงหินขี่พายุทะลุฟ้าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ซันซัตค่ะซันซัตคุณต้นนะครับหล่อเขาผมทรงหล่อขนาดนี้เลยเหรอตอนโตป่ะหรือตอนโตไหมจำไม่ได้อะผมทรงหล่อขนาดนี้เลยเหรอโอเคไอชาได้มี100คะแนนเป็น400คะแนนขอบคุณมากขอบคุณมากหนูจำได้แต่เขากังกันหนูยอมแพ้แล้วพี่หนูบอกไอตอนที่มาถ่ายว่าหนูมาเอาข้อเดียวหนูบอกไออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เรามาตอบให้คนเล่นกันเลยไม่ไอ้แกเพิ่ง50เองไม่ประเด็นคือหนูก็บอกไอ้ว่าหนูจะมาตอบแค่ฮิบาริข้อเดียวหนูไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเข้าไปแล้วแกหนูตอบแล้วอ่าโอเคเมื่อกี้ใครเลือกนะสแปมใช่ป่ะเมื่อกี้หนูอ่ะให้ไอเลือกแล้วกันอยากแจกแต้มให้ตัวเองค่ะอีซี่แน่เลยอีซี่4ไปอีซี่4เป็นการทายดวงตาครับผมโอ้โห3 2มาครับเพ็ญครับโอ้โหแลมโบแลมโบชัดขนาดนี้ก็ถูกต้องเมนเขาเมนเขาเมนเขาใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วเพ็ญเพ็ญเพิ่มอีก50เป็น300คะแนนเพ็ญเก่งมากเพ็ญเก่งมากข้อต่อไปให้ให้เขาตอบสองคนนะเออใช่ไหมไอ้ถ้าบินเข้าก่อนเดี๋ยวกลับมาไหนจริงเดี๋ยวกลับมาอ่ะให้แป๊บเล่นรอบฮาร์ด4ค่ะเฮ้ยโอ้ยไม่คือแบบว่าพี่แป๊บเอาแหละแบบเก็บแต้มไม่พี่กระจายแต้มมันต้องกะได้แบบใหญ่ๆใช่ไหมใช่แล้วแบบว่าพุ่งลุกลวงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเองได้ด้วยนะติ่งหูเรามันไม่เท่ากันป่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์ครับให้ตอบชื่อตัวละครนะครับผมว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของใครถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับอุ้ยไอ้ชามอย่าเลิกลักสิกดแล้วเราต้องไม่ใจตอบครับโกคุณละโกคุณละผิดครับผมสแปมครับสกาวหัวแดงๆใช่ไหมที่อยู่ในมาร์เวลใช่ใช่พี่ตกลงอันนี้เรื่องอะไรนี่รีบอลไวเปอร์ไวเปอร์ไวโบไวบ้าไวเปอร์ผิดครับต้องรอไว้ต่อยกเว้นเพียงแต่เพชรบอกยอมแบบสแปมกดพี่แป๊บไม่ไหวแล้วพี่แป๊บไม่ไหวแล้วอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จริงเหรออันไหนเพชรเพชรหนูตอบแบบตัดชอยไหมโอเคเบียร์คูลันตัดชอยจริงเบียร์คูลันนี่ผิดครับตัดชอยจริงว่าหนูจะตอบเบียร์คูลันเอ้าไม่มีของไม่มีอะไรที่ตอบตัวช่วยไหมครับต้องการตัวช่วยไหมตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยหน่อยไหมได้แล้วกันตัวช่วยหน่อยขอบอกตัวช่วยตัวช่วยครับผมหนูว่าอยากได้ใครมาช่วยพี่นัทพี่นัทเลยอันเนี้ยพี่ตีพี่ตีจังไงชิมขมอนขมอนไม่ยังไม่เคยเห็นโจทย์ใช่ไหมยังให้ตอบเลยเอาใบก็บอกเอาใบจากพี่หูนะครับถ้าพี่ตีใบเสร็จเมื่อไหร่ก็คือทันทีเลยนะไม่รู้เอาล่ะ3 2 1อ่ะครับอธิบายครับตอนแรกอ่ะจะมองว่าเป็นโกคุเทราเพราะว่ามันเป็นหัวกะโหลกใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นสีเทาน่าจะเป็นพวกแนวแบบเครื่องประดับหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวละครหญิงที่ชอบปิดตานำได้ก่อนหนูรอหนูรอแล้วดูเขาย่อตัวดิพี่ตีเขาให้มาแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วกดครับโคมมั่นใจมาน้อยแค่ไหนปิดตามีหลายตัวละครนะอยากได้น้องอ่ะน้องโครมนามสกุลว่าอะไรนะลืมโดอะไรสักอย่างโด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 โ
ที่ไอ้แบบนี้ไอ้ซื้อบวก200คะแนนเก่งมากโอเคมาครับกลับมาที่เพ่ครับเอาอีกเหรอเอาหาสามค่ะหาสามแจกแต้มตลอดตั้งแต่พี่เลือกหามาพี่แจกแต้มให้ทุกคนเลยพี่ก็คือแบบข้อนี้หนูเลือกพี่แบบทำอุ้ยขอบคุณมากพี่จะต้องอ่านช้อยก่อนนะฮะพี่ต้องอ่านช้อยก่อนนะฮะดวงตานี้วัตสงสารคือพิภพอะไรเราจะมีช้อยให้นะครับโอเครอตอบนะครับผมใจเย็นนะฮะช้อยมาฮะถ้าพร้อมแล้วพักกันสักครู่นึงครับแซวเลยเอาใหม่สามสองหนึ่งถ้าพร้อมแล้วกดครับผมในชาติเหมือนกันนะตอบแรงจริงแต่อันนี้คือจะได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าตอบผิดหมดอันนี้ไม่ให้ไม่เบิกโจทย์ไม่ให้เลยนะถ้าตอบผิดไม่ข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนนะโอเคไหมจริงเหรอจริงหนูเพิ่งดูไปเองอ่ะแต่ไม่มั่นใจสองข้อไม่ช้อยเออใช่ไม่มั่นใจสองข้อตัวเลขดวงตาแล้วไม่รู้ว่าช้อยมันเรียงตามแบบเลขหรือเปล่าแต่ว่าขอตอบ5พี่ปกสูงนะโอ้ยอันนี้มันเป็นคันจิเลขหรอใช่ใช่มันเป็นคันจิจริงป่ะคันจิจริง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 โอ้ยอย่างนี้ว่าเฉลยเลยดิเอายากอะไรวะเออเอาไม่เรียงหรอโอ้ห้าแล้วศูนย์ผิดครับผมมาขอเล่นต่อเลยป่ะหรือว่าถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้ไอ้สื่อพันธุ์เดี๋ยวตบเบาๆก็ได้ตบเบาๆก็ได้พลังของสแปมบอกเลยไม่มั่นใจ2ข้อแต่แบบว่ามีในใจเออ2ข้อที่ทำได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยแต่ว่าเดานะสวรรค์ทำไมครับไม่สวรรค์ก็ไม่สวรรค์ก็นรกสูงสุดต่ำสุดเพราะว่าหนูมั่วเพราะว่าหนูอัดขจีออกถูกต้องเลยผิดครับผมตอนนี้เหลือแค่ไอซ์กับเพชรนะครับผมถ้าพร้อมแล้วกดครับเจ็บบ่อพี่สาวเจ็บตบแรงทุกรอบครับผมไอซ์สื่อครับผมพี่พบเปรตค่ะพี่พบเปรตทำไมครับมันมีเปรตหนูลังเลระหว่างที่คล้ายๆเปรตคือแบบอีกอันนึงอะแต่ว่าหนูว่าน่าจะเปรตอธิบายเรื่องพิภพอะไรอย่างนี้นิดนึงได้ไหมคือตัวมุกโร่เขามีหลายพิภพในตัวเองใช่ไหมพลังของเขาอ่ะแล้วคือตอนนั้นเขางัดมาทุกพิภพเลยเพื่อสู้กับสุนาคุงแล้วมันเยอะอะพี่แต่หนูจำได้ว่าไอ้ฉากเนี้ยที่หนูเห็นตาแล้วหนูก็แบบเฮ้ยนี่มันคันจิแบบเหมือนอยากจะจำไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเขาพูดถึงอะไรแต่หนูเดาว่ามันเป็นพลังช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงต้นมันจะช่วงท้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยที่มันดูแบบหลอนๆน่ากลัวเพิ่งดูมาเลยถูกไหมดูทวนมาค่ะดูไงทางกันบ้างทางกันบ้างหนูจำอะไรไม่ได้พี่หนูสมองปลาทองพูดมาขนาดนี้นะมันก็ต้องผิดครับจำไม่ได้น้องเพชรน้องเพชรว่าเหลืออะไรนะเหลืออะไรพี่พบเดราชาพี่พบเลยนะฉาทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่พบเลยนะหนูคิดว่ามันน่าจะไล่มาแบบว่าจากไม่ดีสุดไปดีสุดป่ะเดรัจฉานมันเกือบจะมนุษย์แล้วใช่ไหมมันน่าจะไล่มานี่คุณเดาข้อสอบก็คือไม่รู้ก็คุณเดาข้อสอบก็หนูจำไม่ได้จริงๆแบบว่าเพราะว่าจำได้แค่ว่าตาเขาอีกข้างนึงอ่ะมันเปลี่ยนได้หลายใช่แล้วตัวอักษรคันจิคือมันเยอะมากมีตั้งแต่1 2 3 4 5เลยอะไรเงี้ยเอ้ยใช่แต่จำได้แบบที่เป็นขีดอะไรเงี้ยจริงๆแต่ว่านี่ขนาดคนมั่นใจนะใครมั่นใจตอบมั่นใจมั่นใจไม่แต่หนูอยากตอบพี่พบได้ราชาตั้งแต่แรกแต่ตอนแรกคิดว่าทุกคนจะตอบเขารู้เขาแม่นใช่ป่ะมันผิดครับเราก็มันเหลืออะไรนะคนยังอ่ะโลโก้น่ะโลโก้มนุษย์เป็นมนุษย์หนูว่ามนุษย์เว้ยมนุษย์จริงป่ะมันน่าจะไล่มาใช่นั่นเองพี่พบมนุษย์ก็คือพี่พบมนุษย์นั่นเองนะครับตอบไปที่นี่ตอบได้อยู่ถือว่าข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนนะครับตอนนี้นะครับผมโจทย์ของเรานะเหลืออีซี่3นะฮะและ normal 2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะให้ไอชาเป็นคนเลือกนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ไอชาเลือกเลยอีซี่3ค่ะอีซี่3เราปิดท้ายด้วยอ่ะ normalอีซี่3ครับผมเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมอีซี่3เป็นคำถามเกี่ยวกับอาวุธกล่องนี้เป็นของใครนะฮะถ้าเห็นภาพปุ๊บกดปุ่มกระดิ่งกดได้เลยโอเคค่ะใกล้ไหมอะไรนะ
ก่อนได้พี่ก่อนได้ยังคือหนูแบบโคตรขี้โกงเลยอ่ะโกงสุดเลยคือคนที่น่าสงสารสุดคือใครรู้ว่าคือไอ้ชาเว้ยคือไม่สามารถโกงอะไรได้เลยเว้ยมาครับเอาเพชรครับยามาโมโตะค่ะยามาโมโตะเฮ้ยแต่ถูกต้องทาเคชิใครเรียกทาเคชิเลยนี่ยามาโมโตะยามาโมโตะมันยังไงอะหมาเป็นกล่องอาวุธเหรอใช่ค่ะจริงๆจริงๆกล่องมันจะมีแบบว่าเป็นสัตว์ที่เป็นอาวุธกล่องด้วยแล้วก็เป็นพวกของใช้ด้วยใช่แล้วสัตว์ประจำตัวเขาเป็นชิบะมันกระเด็นใช่เป็นน้องใช่น้องหมาเขาเก็บดาบคาบดาบใช่คาบดาบสามเล่มไม้เป็นของรุ่นแรกรุ่นพีโมแม่นข้อสุดท้ายครับขอสรุปคะแนนหน่อยดีกว่านะครับผมสแปม100คะแนนนะฮะไอ้250คะแนนไอชาและเพชรเพชร400คะแนนไอเดี๋ยวเรากินอะไรดีและข้อสุดท้ายของเรา normal 2ถูกไหมข้อสุดท้าย normal 2นะครับผมเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวละครคำถามมีอยู่ว่าตัวละครดานิเอราเป็นหัวหน้าแก๊งโบกาเล่รุ่นที่เท่าไหร่ครับผมไอซ์ถือครับรุ่นที่9ค่ะทำไมอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ขอมั่วใช่ไหมผิดครับผมหนูใจเย็นเดี๋ยวพี่เมื่อกี้ตอนที่ไกด์กดใช่แบบหนูจะเป็นแบบอร่อยแล้วเหรอ3 2กดครับไอชาครับรุ่นที่8ค่ะรุ่นที่8มันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวน้องเพชร7พี่ดูได้ก็คือยังไม่รู้อยู่ดีอ๋อถ้ามีกันเดี๋ยวจะลดลงไปเรื่อยๆมันมีสูงสุดที่รุ่นที่เท่าไหร่10ค่ะ10ค่ะ10ใช่9อันนี้9ไปแล้วไม่มีใครอยากสอบ10อะไรอย่างงี้หรอไม่ใช่10ก็10กันแล้วกันอ๋อ10เป็น10นะใช่ใช่รู้นี่รู้แต่บอกไม่รู้อ๋อไม่รู้อ๋อทำเหมือนไม่รู้ค่ะแต่ไอ้ถ้าตอบรุ่นที่8เพราะว่าอะไรครับมันตอนนี้หนูชอบมากเพราะแบบตอนนี้มันเป็นฉากที่เขามาเดินเรียงกันยืนเรียงกันเอ้ยทำไมถูกเลยตาพี่พร้อมกลับบ้านแล้วค่ะรุ่นตอบผิดสักแป๊บยังมีโอกาสหรือไม่นะครับถูกต้องสุดยอดโอ้จริงด้วยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งวงโกเล่เป็นหัวหน้าจริงด้วยรุ่นที่แปดไงเขามีสิบรุ่นไงเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นนั่นไงนั่นไงพี่ว่าอะไรนะจริงๆนั่นหนูจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ว่าวงกันเลยแบบว่ามีผู้หญิงสักคนหนึ่งแต่ไม่มั่นใจจำได้จำได้รุ่นที่แปดไงรุ่นที่แปดที่เขาเป็นผู้หญิงไงเออที่เป็นผู้หญิงคนเดียวจริงๆต้องโทษคนทำโจทย์คือไม่น่าเอาตัวละครหญิงมาทายในวันนี้ขนาดโคมยังไม่ได้เลยคงก็ไม่ได้อยู่ในหัวสมองพี่หวังสปอร์อยู่ไหนพี่สปอร์ได้ไงโอเคตอนนี้นะครับผมไอชาชนะในวันนี้ไปสนุกสนานขั้นตอนนะครับสแปม100นะครับผมไอซ์สื่อ250ครับผมเพชร400และไอชา500คะแนนสุดยอดนะครับผมไอชาฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับก็สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามไอชานะสามารถติดตามได้ทั้งใน YouTube Facebook Twitter IG TikTok นะไอชา Channel Search ไปเจอแน่นอนนะคะวันนี้ฝากตัวได้ทุกคนเย้ yeah! วันนี้เป็นไงบ้างครับแต่ละคนนี่ก็สนุกมากๆเลยค่ะเหมือนแบบว่าได้มารื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับการ์ตูนในวัยเด็กที่เราชอบดูกันเนาะเออก็มีหลายๆเรื่องที่แบบหลงลืมไปบ้างพลาดไปบ้างแต่ว่าแบบสนุกมากจริงทุกคนเก่งมากใช่ทุกคนเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากก็อย่างที่บอกว่าวันนี้หนูมาเพื่อตอบข้อฮิบารีข้อเดียวแต่ไม่ได้ตอบตอบให้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันมาแก้ตัวใหม่ชาเลนจ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะแบบว่าชนะได้ว่าแบบไอ้ดีกว่านานๆมาทีวันนี้ถือว่าครั้งแรกมั้งเนี่ยใช่ไม่ครั้งแรกสิจริงหรออ่าอันนั้นแข่งกับสแปมคุณหายไปตั้งแต่วาโลแรนต์อ๋อเออจำได้ไหมใช่วาโลแรนต์เหมือนเราก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันโอเควันนี้ฉายแสงอยู่เป็นไงฉายแสงเหรอพี่นิดนึงอ๋อจำเนื้อเรื่องได้อย่างเดียวค่ะจำหน้าใครไม่ค่อยได้ใช่ก็บอกปลาทองนิดนึงเดี๋ยวลองหน้าลองดูใหม่คนนั้นอ๋อคนนั้นจากคนเล่นของมาซอฟปอมใช่ไหมใช่ไฮคิวมาได้ไฮคิวจะทายว่าไม่มีใครพอบูลล็อกกันน้องเลยหรอบูลล็อกไฮคิวจะทายว่าที่หน้าตาฉากตบนี้องศาที่เท่าไหร่ขอบ
ุณค่ะอ่ะไอชามาแข่งโอ้ยชาแข่งครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากสนุกมากเลยแต่บอกว่าอุ๊ยขอบคุณมากที่เป็นรีบอนเพราะว่าแบบโอ๊ยรีบอนนี่คือที่หนึ่งในใจของเราเรื่องอื่นก็เลือกตอบได้ไหมแอ๊ะคนล้วนเคยมีแฟนค่ะใช่ๆนะครับค่ะใครที่อยากเห็นแก๊งสี่สาวจริงจริงต้องมี1สาวแล้วต้องมีพี่ยูกิอีก1คนด้วยเนาะถึงจะครบเซตใช่ไหมแต่พี่คิดว่าถ้าพี่ยูกิมาจะ OP ไปหน่อยเขาเก่งเกินเขาเกินรุ่นนี้เขาเกินรุ่นนี้เขารุ่นแฮปปี้เวทพี่เขาอยู่มาทุกรุ่นเขาบวกกับรุ่นพี่ตีได้เขาเป็นตำนานใช่ครับผมเอาเป็นว่าถ้าที่ชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออนไลน์เซสชั่นกดอย่าลืมที่สำคัญนะกดคอมเมนต์ติชมพวกเรากันด้วยแล้วกันครับและที่สำคัญอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วยสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง 4-5 คนนะครับแล้วพร้อมทีมงานไปแล้วครับสวัสดีครับ